ห่วยน้ำใสบ่มีน้ำแล้วพี่น้องออกพรรษาเนี่ยน้ำหมดบ่อนี้คืองามใช่ปะงามสุดๆเลยบ่อนี่ต้นไม้อันนี้ไม้ยังวะอันไม้เปื่อยไม้เปื่อยวะขาวๆดีนะโอ้โดงชีป้อยอันนี้แต่เขาดงชีป้อยโอ้ดงชีป้อยดงซักให้น้อยเป็นตะแพงอ่ะเรียนอยู่ห้องไหนล่ะป.5สบายดีพี่น้องหมดสุขุสุคนเนาะตอนนี้บ่าวสอนอยู่ที่บ้านถ้ำเนาะนี่เนาะบ้านถ้ำแคมป์น้ำโดนเมืองท่าแขกแขวงคำมวนคลิปนี้สิพาพี่น้องเฮาไปเลาะไปเชียร์พุ่นละทางธาตุเมืองพรพุ่นไปทางบ้านนาเสไปเลาะเที่ยวชนบทลาวยามบ่ายไปเบิ่งภูผาเบิ่งธรรมชาติวันนี้ก็มากับอายเพิ่นเนาะซึ่งเพิ่นจะเป็นยูทูบเบอร์มือใหม่เนาะเพิ่นหากะเปิดซ่องไปพบกับเพิ่นเลยเนาะว่าแม่นผู้ใดนี่สบายดีสบายดีอันนี้แม่นว่าวแป้งบ้านนาอายแป้งเนาะซ่องกะเป็นซ่องใหม่ซ่องบ่าวแป้งบ้านนาเป็นภาษาลาวภาษาไทยภาษาไทยเนาะจากน้อยบ่าวสอนสิขึ้นชื่ออยู่จอให้เบิ่งแล้วภาคถึงทางเอฟซีทางบ่าวสอนเนาะเข้าไปเยี่ยมไปค่อยในน้องใหม่เนาะที่ว่าเฮ็ดด้วยใจมากใจจริงที่ว่าน้ำเที่ยวแล้วก็เพิ่นมากก็สิได้พาเพิ่นไปถ้ำนี่ครับถ้ำธาตุเมืองพรท่านผู้ชมเนาะมีหยังก็ไปลุ้นมื้อนํากันเนาะท่านผู้ชมเนาะเจ้าซ่องเจ้าเฮ็ดสไตล์ใดสายใดนะซ่องแต่เฮ็ดวิธีชีวิตเนาะก็สิเป็นสายเลาะก็ได้ไปหาอยู่หากินก็ได้ก็เที่ยวก็ได้เนาะอันนี้เพิ่นเป็นเจ้าถิ่นได้พี่น้องเป็นคนท่าแขกเพิ่นสิพาเลาะมานี่พาเที่ยวฝากพี่น้องเข้าไปติดตามให้กำลังใจเพิ่นได้เนาะซ่องบ่าวแป้งบ้านนาไปมาออกเดินทางเนาะบรรยากาศแคมป์น้ำโดนยามบ่ายน้ำก็เริ่มแห้งน้ำใสแล้วพี่น้องเลยเป็นบอนหาอยู่หากินของพี่น้องชาวเมืองท่าแขกเนาะบางเทื่อเพิ่นก็มาใส่มองมาวานแหพวกแคมป์น้ำก็มีงัวกำลังเล่มหญ้าแล้วก็งัวกำลังลงมากินน้ำทางหน้าแม่นครัวข้ามน้ำโดนไปพุ่นละหลายบ้านไปทำพระนองปลาฟ้าทำปลาเสื่อมธาตุเมืองพรทำพระจันทร์เป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังในเมืองท่าแขกปะเดินทางพี่น้องเลยไปนำกัน2คนเนาะมื้อนี้บ่าวแป้งบ้านนาหรือว่าอ้ายแป้งอันนี้แม่นเส้นทางที่เราจะไปเนาะเส้นทางดินแดง2ข้างทางจะอ้อมห้อมไปด้วยภูผาหินปูนได้ธรรมชาติงามถนนหนทางก็เริ่มดีแล้วเพราะว่าเป็นพรมดินไหม้ใช่นี่เนาะพรมดินไหม้เนี่ยอนาคตก็อาจจะมีการปูยางเพราะว่าเข้าไปนี่มีหลายบ้านในนี้ก็ที่มีหลายบ้านเนาะ
มีบ้านนานิยมบ้านนาเสโคนดูบ้านบ่อนางัวเนาะบ้านม่วงดอยบ่อนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวห้วยน้ำใสพี่น้องตอนนี้น้ำแห้งหมดแล้วเนาะเหลือแต่ห่านห้วยน้ำใสบ่มีน้ำแล้วพี่น้องออกพรรษาเนี่ยน้ำหมดจะมีน้ำเฉพาะฤดูฝนหรือว่ายามกลางพรรษาเป็นบ่อนท่องเที่ยวยอดฮิตยามฤดูฝนของพี่น้องชาวเมืองท่าแขกมีน้ำแห้งหมดแล้ววันเสาร์วันอาทิตย์ยังคนเต็มเลยพี่น้องเดินทางต่อบ่ทางหน้ามีผาหินปูนงามขนาดนั้นเดินทางต่อพี่น้องเลยเข้าไปทางหน้าเนี่ยนี่จะพาอินปูนพี่น้องมาธรรมศาสตร์เมืองท่าแขกเมืองผู้พาเมืองอินปูนบ่อนี้ก็งามใช่ปะพูดงามสุดๆเลยบ่อนี้ต้นไม้อันนี้ไม้ยังวะไม่เปื่อยวะขาวๆจีได้โอ้งามเนาะนัดเลยแหละคือผ้าตัดก็ได้ไม่เปื่อยดีเช็ดตัดก็ได้โอ้โหลงขี่ป้อยอันนี้เป็นต้องจะเข้าลงขี่ป้อยโอ้โหลงขี่ป้อยลงซัดให้นะคือกระดาษนะตาดีได้โอ้ซัดให้แล้วมันไปก็ได้เที่ยวมันเที่ยวมาแบบไหนขี่ป้อยก็เดี๋ยวมันน่าชุดลงอันนี้ป้อยโอ้หากระหู้ได้เนี่ยหากระหู้ได้เนี่ยมีตำนานมีประวัติความเป็นมาเนาะวัดที่เป็นมากแต่นักท่องเที่ยวกระจายกระจายเราเพิ่มเป็นรูดไปพลาดไปเขาถึงจะเห็นที่สุดตัวนี้เรามันมีตำนานไหมโรงผีป้อยวะท่านผีป้อยโรงสร้างให้โรงสร้างให้เซ่เมืองสะแก้วแก้ขบวนนะอันนี้เป็นบ้านนาเซ่เราบ่เนี่ยดินดานคือสยามของนาเซ่เนาะเย็นขบวนกันจ้าเย็นขนาดเนาะข้าวสามองศาเนาะซ้ำอยู่ห้องโถงแม่นเลยเย็นวูดๆตัวใดเย็นกล้างเนาะแปลกเนาะมีรถใหญ่มีคือว่าพอดีจะได้เนาะเพิ่นจะบูรณะบูรณะไปทางเส้นบูรณะได้ยินการว่าสิมาทุกคนพ่อแม่คือพ่อท้องแดงเดี๋ยวว่ามันจะยุบใต้วิวงามแท้อันนี้พายังนี่ผู้ซื้อพาบ่ผ่ายังในคู่สูงเนี่ยตัวนี้เราจะผ่าป้องผ่าป้องมันจะป้องมันไปทางบ้านนายยมหันไปอะไรผ่าป้องทำป้องหันบ่มันป้องต่อกับตัวทำผ่าป้องมันเป็นป้องลองลบเปิดเนื้อตัวทำผ่าป้องนี่ได้ไปทางบ้านตัวนั้นแล้วมันเข้าไปเลยอะไรเห็นบ่ป้องใช่ใช่ก็ได้ป้องนอนนี่เนาะพักพักวิวงามรักล้านเลยรักล้านรักแสนเท่านั้นเองโอ้โหไม่ธรรมดาล้านเส้นทางนี้จะทุบพุ่นอ่ะทุบใช่ครับขาป้องคุณนั่นออกจากตัวต่อวัดไปอันนี้ฮอดบ้านนาเสเนาะน้องเขาจะไปบ้านคนดูก่อนเนาะเอาแวดื่มน้ำอยู่ที่แยกนี้ก่อนสี่แยกบ้านนาเสไปทางหน้าเนี่ยมันไปทางทานเมืองพรเนาะไปยังแมนไปบ้านพลดูธรรมชาติงามบ้านพลดูเนี่ยเป็นโรงเรียนมัธยมต้นนาเสอันนี้แมนทางเข้าบ้านนาเสแล้วก็สอดพันทองนายอแล้วก็ไปท่าฝรั่งลูกหลานเฮาเพิ่นมาซื้อขนมไปเข้าห้องแล้วบ่นี่เข้าห้องแล้วเรียนม.ใดล่ะอยู่ม.ใดโอ้ยลูกหลานอายกองไปหมดแล้วอายแห้งเข้าไปทึกสะดุ้งบ่เนี่ยบ่เจ้าจ๊ะโอ้ซาปลาปลาซิวปลาขาวเนาะพอดีมกซับนี่ก้อยกระแซบแมวมาถ่ากินปลาแล้วน้อยเป็นตะแพงอ่ะเฮียนอยู่ห้องไหนล่ะ
ป .5 โรงเรียนอยู่ใส่โรงเรียนนะโอ้ยทางร่มมันบ่อันนี้เป็นมัธยมเนาะอืมเอาบ่ขนมนี่บ่าวสิซื้อให้นี่เรียกเอามั้ยบ่าวสิซื้อให้เอา4คนนี่เอาคนละถุงเอาแน่เอาขนมยัง2,000เอามั้ยบ่าวสิซื้อให้เรียกเอาเลยซื้อขนมให้ลูกหลานเอาคนละถุงเอาไปได้เนี่ยเอาไหมทำเอาไปไอ้เอาคนละถุงเด้อไปรถบ่าวที่จ้างให้เด้อไปเข้าห้องเด้อวันนี้เด้อโดยบ่เป็นหยังตั้งใจเฮียนตั้งใจเฮียนหลานน้อยกินขนมหลานน้อยก็พากันมาซื้อขนมข้าวต้มขนมอยู่นี่เนาะ